And God News Network. สวัสดีครับเพื่อนทังทุนครับรอจุดห้าจ่อหุ้นอย่าลืมนะครับวันที่19นี้ พื่อนลงทุนต้องไปช่วงบ่ายถ้าใครเป็นสมาชิกไปช่วงเช้าไปฟังพี่อภิสิทธิ์รุจิกรรมจรจะพูดถึงอุตสาหกรรมพาณิชย์อยากให้ไปฮะกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนะครับจะรู้ในแง่ของอุตสาหกรรมพาณิชย์อุตสาหกรรมนานอยู่หรือรอดกับสามปัจจัยหลักต่อไปนี้เราต้องเดินทางด้วยสามปัจจัยหลักใครที่ลงทุนหุ้นอยู่สามปัจจัยหลักนี้เป็นสิ่งสาคัญ 1. 5G 2 การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโดย AI มา 3. การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโดยไฟฟ้ามา3ปัจจัยนี้จะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมพาณิชย์มากน้อยขนาดไหนใครพี่เป็นสมาชิกสัมนาที่สมาชิกสัมนาหมายถึงอะไรคนที่ทําผมได้จัดสัมนาทุกเดือนและพี่พี่เป็นสมาชิกได้จ่ายเงินพันสองบาทให้เราช่วยจัดสัมนาเนี้ย พวกสมาชิกเหล่านี้จะเจอกับพี่สิทธิ์ช่วงบ่ายเจอกับผมกับคุณชอนะครับจะพูดถึงเมื่อเช้านี้พี่สิทธิ์พูดอะไรมาบ้างแล้วเอาอุตสาหกรรมต่างๆมาวางผลการงานต่างๆมาวางเพื่อจะหาวุ้นที่จะรอดสําหรับการลงทุนนะครับนั่นหมายความว่าสําคัญมากกว่าที่19นี้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมเพราะนั้นไปฟังกันนะครับช่วงบ่ายเราเจอกันถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกใครเป็นสมาชิก ไปได้ไปเช้านะครับไปฟังตัวตนจริงของพี่ริสิทธิ์พูดอยา่างไรตามก่อนจะถึงวันที่19เรียนเตือนไว้อย่างหนึ่งมีคนถามบอกว่าวันนี้หุ้นจะไปได้ไหมช่วงนี้หุ้นจะไปได้ไหมในแง่ฟันเดย์ทอบไปไม่ได้เพราะจีนกับสหรัฐอเมริกา9กวันจะจบเดือนมีนาคมเบสิตจะจบวันที่29มีนาคมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีนาเป็นตัวตัดสินเพราะนั้นระมัดระวังช่วงนี้การลงทุนอย่างไรก็ตามไปดู เล่นรอบกับคุณชอก่อนว่าการาฟจะเป็นยังไงบ้างครับผมครับมาดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมเนี่ยถ้าเรามาดูตัวดาวโจนส์กันจะเห็นนะครับว่าดาวโจนส์เนี่ยตั้งแต่ปลายปีเนี่ยนะครับมีสถานการณ์ที่ว่าปรับตัวขึ้นมาเห็นในชั้นแต่ปลายปีน,ยนะครับจนทั้งต้นปีก็ยังมีการปรับตัวแบบสร้างฐานยกสูงขึ้นนะครับจนกระทั่งดาวโจนส์สามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง1 0 25วันได้อย่างสวยงามนะครับแต่ยังไงก็ตามเมมเบซ็นดาวโจนส์เนี่ย ยังไม่พ้นศูนย์นะครับใกล้จะพ้นแต่ยังไม่พ้นศูนย์แต่ช่วงระยะสั้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าท่านระัดระวังนิดหนึ่งนะครับดาวโจนเองมีภาวะของการเกิดโอบอ์ระยะสั้นของสโตคาสติก5วันไปแล้วนะครับตอนนี้ค่าเคเกิน80ไปแล้วทำให้ช่วงแต่วันนี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าพึงระวังว่าดาวโจนอาจจะพักตัวแบบไม่ทรงก็ลงให้เราเห็นนะครับซึ่งแนวของดาวโจนเองถ้าเขาปรับตัวแบบทรงๆแหละก็คือการวิ่งออกข้างหรือไซเว์เนี่ยคือการไม่หลุด รงแนวค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมาแนวต่าสุดของค่าเฉลี่ย10วัน25วันโดยประมาณคือประมาณ2 3 5 0 0บวกลบนะครับอย่าหลุดแนวนี้ลงมาถ้าหลุดในนล่มาเมื่อไหรเนี่ยไอ้พาะขาขึ้นเราเห็นเนี่ยมันอาจจะแปลสภาพปรับลงมาล่างใหม่ซึ่งการปรับลงมาล่างใหม่ของตัวดาวโจนเองคือลงมาหาฐานเดิมแถวประมาณ22,500บวกลบหรือถนาดนั้นคือลงมาหาฐานเก่าเลยแถวใกล้ๆ21,500บวกลบโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็คือต้องรุนดาวโจนหนึ่งครับว่าถ้าของเราจะไปได้หรือทรงตัวอย่างน เซตของเราทรส่งตัวได้อย่างน้อยสุดดาวโจนส์ต้องคงสภาพขาขึ้นให้ได้นะครับอย่าลด23,500บวกลบลงมาเป็นอันนี้คืออันกรณีที่1จะต้องดูกันในแง่ตัวเซตเองนะครับถ้าเรามาดูตัวเซตเองก็จะพบเลยครับว่าตัวเซตเองมีภาวะของการที่ว่าพยายามจะขึ้นเหมือนกันช่วงต้นปีนะครับแต่ก็ไม่สามารถจะยืนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25 000วันได้สุดท้ายก็ปรับตัวลงมาจนหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25 000วันลงมาใหม่นะครับตอนนี้เราเล่นอยู่ใต้แนวรับทุกเส้นเลย ค,ค่าเฉลีย่ยทุกเส้นเลยนะครับเ a c มของเซ็ตยังคงอยู่ใต้ศูนย์นะครับและช่วงสั้นก็เป็นการปรับตัวหรือพักตัวลงมานะครับหลังที่ช่วงสั้นเนี่ยก็ขึ้นไปพอโตคาสิกิขึ้นไปพอสมควรแต่รอบนี้ขึ้นยังไม่ถึงโอว์บอสนะครับแต่ว่าเป็นการขึ้นมาชนระดับต้านยี่ห้าวันไม่ผ่านแล้วลงมาทําให้ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าตัวเซ็ตเองเนี่ยจะมีการเด้งกลับได้เร็วขนาดไหนโดยเพราะยิ่งนะครับ จุดแนวฐานสําคัญที่ต้องอย่าหลุดลงมาคือ1 5 5 0บวกลบอย่าหลุดลงมานะครับถ้าหลุดใต้150บวกลบลงมาอันนั้นจะไม่ดีเป็นการสร้างจุดต่ากว่าฐานเดิมอันนั้นชัดเจนเลยว่ามันจะเสอนทางลงต่อเล็งตรงนี้ให้ดีครับ150บวกลบพูดงแตว่าถ้าไม่หลุดจะดีแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่อันตรายนะครับมาพูดถึงไอ้ตัวของนักทุนต่างชาติและนักทุนประเภทกองทุนกันบ้างนะครับจะพบนะครับว่าในช่วงหลายวันวันนี้เนี่ยเซตปรับต ขายจากกองทุนนะครับกองทุนขายซื้ที่เป็นหลักพันล้านอยู่หลายวันเลยนะครับโตลคัสตกสิกของกองทุนเนี่ยในภาพด้านขวาน,นี่คือเห็น,นชัดว่าการขายต่อเนื่องมาหลายวันเลยนะครับแต่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับในภาพด้านซ้ายภาพของต่างชาติเองต่างชาติเนี่ยเป็นฝ่ายรับซื้อนะครับทำให้เซ็ตของเราที่ตกเนี่ยยังถือว่าตกไม่รุนแรงมากเท่าไหร่นักเพราะว่าเป็นการขายโดยกองทุนและซื้อโดยต่งงางชาตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ทั้ง2ฝ่ายทั้งต่างชาติกับกองทุนเปลี่ยนมาขายพร้อมๆกมันเป็นหลักพันล้านนั้นระวังครับจะกดให้ลงเยอะ แต่ในทางบวกบ้างพยายามคิดทางบวกบ้างคิดทางบวกคือถ้าเมื่อไรก็ตามทั้งต่างชาติและกองทุนเนี่ยเปลี่ยนมาซื้อสุทธิเป็นหลักพันล้านอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกันแบบนั้นจะหนุนให้เซตเนี่ยขึ้นต่อเนื่องได้ระดับหนึ่งเลยนะครับมาดูกลุ่มสากรรมกลุ่มแรกกันบ้างครับกลุ่มแรกที่เราจะพูดวันนี้เป็นกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มพลังงานเองต้องบอกนะครับว่า ในช่วงหนึ่งเนี่ยพลังงานเนี่ยช่วงต้นปีพลังงานสามารถเด้งกลับขึ้นมาได้จากแรงหนุนจากราคาน้ำมันโลกนะครับราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยก็สายแรงหนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องน้ำมันเนี่ยกลับขึ้นมารวมทั้งหุ้นที่เกี่ยวข้องพลังไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ก็ตามแต่จะขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะผ่านแนวต้านของดาวเทนไลน์นะครับที่ลากจากยอดจากยอดจากยอดที่เตี้ยลงไปได้นะครับสุดท้ายขึ้นไปชนแนวต้านด้านบน และเป็นแนวต้านใกล้ๆค่าเฉลี่ย75วันด้วยแถวประมาณ24,500ด้วยประมาณสุดท้ายไม่สามารถจะฝ่านนี้ไปได้ก็คือปรับตัวลงมาช่วง3-4วันนี้นะครับซึ่งการปรับตัวช่วง3-4วันนี้ต้องมาุ้นยันต่อนะครับว่ามันจะประคองตัวได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วคงจะอินกับพุ้นเกี่ยวน้ำมันด้วยว่าไอ้ตัวน้ํามันโลกเนี่ยจะปรับตัวลงต่อเนื่องหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้จะรับสําคัญพอดีนะครับรับราคาไอ้ตัวพลังงานเนี่ย อยู่ประมาณ2 3 6 0 0บกวกลบโดยประมาณนะครับว่าอย่าหลุด2 3 6 0 0บวกลบลงมานะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะครับและโดยเฉพาะยิ่งไอ้ที่มันหนักกว่านั้นคือประมาณ2 3 0 0 0บวกลบถ้าหลุดใต้2 3 0 0 0บวกลบลงมามันจะเป็นหลุดฐานใหญ่นะครับถ้าดูจากภาพระเบียบที่อยู่ด้านขวามืออันนั้นเกินอันตรายมากเลยนะครับวันนี้นาหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานในแง่ของหมวดไฟฟ้าครับ ในแง่ของตัว e g t o วันนี้เรียนนำเสนอเพราะกุกคนเชียร์ e g t o กันเยอะมากวันนี้นำหุ้นราคาหุ้นจริงของ ECTO มาเรียนนำเสนอ ECTO นั้นราคาหุ้นปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อป,ปลายปีที่แล้วราคาอยู่225บาทวันนี้ขึ้นมาที่ระดับราคา250บาททำหายสูงสุดอยู่ที่ระดับราคา255บาทครับ ตัวสโลสเตอนะขณะน,นี้ปรับตัวในทิศทางที่อ่อนตัวลงมาเล่นที่ระดับ57ในขณะที่ PE ของตัวสโลของตัว Eco EGCO หรือผลิตไฟฟ้านั้นมี PE สูงสุดอยู่ที่ประมาณ6เท่าตอนนี้เล่นอยู่ที่5.58เท่าและต่ำสุดนระอบที่ผ่านมานั้นขึ้นมาจาก5.30เท่าถ้าเล่นที่ปลอดภัยเลย PE ที่5.30เท่า ราคาหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ220บาทนั่นคือจุดปลอดภัยมากไม่ได้ต่ำกว่าน,นี้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นราคาซื้อแต่ถ้าราคาระดับกลางขึ้นมาขยับมาอีกสักนิดหนึ่ง,ง245บาท PE นะั้นอยู่ตรงนั้นจะอยู่ที่ประมาณ5.5เท่าน่าสนใจครับใน e g t o ลงทุนสั้นไม่ค่อยได้อะไรกลาง3เดือนขึ้นไปโอเค6เดือนปีหนึ่10ปี ใน ECTO ผลิตไฟฟ้าครับหุ้นตัวนี้ขึ้นมาจาก10กว่าปีที่แล้วจากระดับราคา20บาทครับวันนี้240บาทในผลิตไฟฟ้าครับ e g c o มาดูกลุ่มธนาคารกันบ้างนะครับในกลุ่มธนาคารเองนะครับในแง่ของการดูกราฟจะพบนะครับว่าในกราฟเนี่ยยังเป็นสาวการขาลงที่เห็นอยู่นะครับขาลงของกลุ่มธนาคารตรอนนี้จะพบนะครับทั้งกราฟเด y และกราฟว e k เนี่ย MACD อยู่ใต้สูต <figures> ทั้งคู่นะครับในหลักของกรอบการวิ่งถ้าดูกราฟแต่ับหนึ่งแท่งทหนึ่งวันหรือการาฟเด y day เนี่ยจะพบเลยนะครับว่ากลุ่มธนาคารเองเนี่ยมีการวิ่งแบบ ซดเว่ดาวหรือซิกแซกลงนะครับยอดฐานที่ลงตลอดนะครับในช่วงสั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะขึ้นเมืช่วงต้นปีพยายามจะขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย10วัน2ี่วันนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันได้และมาวันนี้เนี่ยก็เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นอีกเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่ากรอบการแกว่งเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าแว่งลงตอบอีกเนี่ยแนวรับสำคัญเนี่ยก็คือตรงกรอบล่างอยู่แถวประมาณสัก500บวกลบโดยประมาณนะครับรว่าตรงจุดนี้ต้องพยายามจะหลุดกรอบล่างลงมาถ้าหลุดกรอบล่างลง ภาพระดับวิกเนี่ยมันจอกว่าอี5เป็นกรอบอีกรอบหนึ่งทีเ่เป็นการลากเชื่อมาฐานกาบฐานซึ่งถ้าหลุด485เมื่อไหร่นะครับจะเป็นภาพระดับวิกที่เป็นภาพหัวกับไหลหัวกลับที่เป็นภาพใหญ่เลยนะครับและในแง่ของการมองในเชิงบวกเ่อล่ะ่ถ้าบวกหมายความว่าถ้ากลับมาดีไป้ต้องพ้น520ครับ520ในะครับแบบเตคือการพ้นค่าเฉลี่ย1 0วัน25วันขึ้นไปทั้งคู่นะครับส่วนนี้นาหุ้นแบงค์เขแบงค์ครับ เอาหุ้นเคแบงมาเพื่อที่จะเรียนตอบว่าเป็นหุ้นที่มีแต่กิรภาพค่อนข้างดีมาก PE e นั้นลงมาเล่นที่ระดับต่ําที่11เ,เท่านะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ11.80เท่า11.20เท่าถ้าเล่นที่11เ,เท่าราคาหุ้นจะอยู่ที่ต่ํากว่า180บาทหรือใ,ใกล้เคียง180บาทซื้อครับที่180บาทเล่นตามผลการงานเล่นรีบาวไปหาจุดต้านแนอา190บาท200บาทราคาเคยสูงสุด230บาทครับ 180บาบาทตอนนี้น่าสนใจสำหรับการที่จะเก็บ K-Bank ที่ PE ต่ำๆระดับนี้ครับมาดูกลุ่มพวก ICT กันว่าน,นะครับพวก ICT เองนะครับต้องบอกนะครับว่าภาพรวมเนี่ยดูแย่กว่าแบงก์อยู่นะครับนอกจาก m a d เขาจะอยู่ใต้ศูนย์ทั้งกราฟเดย์กราฟวีแล้วนะครับการแว่งตัวเนี่ยแน่ละครับถ้าดูกราฟเดย์ก็เห็นว่าเป็นการแว่งซิกซกลงนะครับเป็นเป็นช่องการลงเลยเป็นการลากเส้นขนานเห็นช่องการลง เป็นเส้นคู่ขนานชัดเจนนะครับแต่ผมดูกราฟวิกยิ่งหนักกว่ากราฟเดยเพราะว่ากราฟวิกจะพบว่านะครับมันสร้างตัวเป็นภาพถ้วยคว่ำนะครับพูดง่ายว่าเป็นถ้วยคว่ำม,มันมีหูถ้วยเรียบร้อยแล้วหลุดปากถ้วยที่คว่ำลงมาแล้วด้วยนะครับซึ่งทําให้โอกาสที่เกิดแรงเหวี่ยงในการลงต่อยน้อยความสูงตัวถ้วยนะครับจากวิกอาจจะขึ้นได้นะครับ เด้สั้นแน่ๆนะครับว่า,าอาจจะมีการเด้งสั้นๆได้บ้างนะครับแต่การเด้งสั้นของกลุ่มไอซีนี้โงมีการเทคเลนหนบาทคือเด้งสั้นๆอาจจะเด้งนิดหน่อยจนต้านไม่ผ่านและจะยอตัวลงมาต่อโดยเฉพาะยิ่งให้สังเกตว่าถ้าลงต่ำกว่าจุดต่ำเดิมไปเรื่อยถ้ากอกว่าขาลงยังไม่จบนะครับวันนี้นําหุ้นตัวแอดวานครับตัวพ่อของหุ้นกลุ่มสื่อสารอย่างที่คุณชอว่า,วาครับมีลักษณะการปรับตัวลงในทิศทางอย่างต่อเนื่องระดับราคาหุ้นตั้งแต่200บาทลงเล่น180บาทแต่วันนี้ลงมาเล่นที่ระดับราคา165บาท ถ้าได้เห็น1 6 5บาทน่าสนใจครับแต่ถ้าขยับขึ้นไปใกล้180บาทต้องวางขายครับ PE นั้นเล่นอยู่ระดับต่ำสุดนั้นเล่นอยู่ระดับ16เท่าครับและ PE ที่มีแรงขายอยู่เยอะๆเป็น PE ที่19เท่าระดับราคาที่ประมาณ200ประมาณ190บาทครับเพราะนั้นตรง190บาทใน advance อย่าซื้อนะครับต้องขายซื้อที่1 6 5บาทร70บาทตรงนี้ครับผมกับ advance รับ มาดูกลุ่มฟู้ดนะครับกลุ่มอาหารกันบ้างนะครับในพวกกลุ่มอาหารเองนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้เนี่ยม,มันม,ยายามีความพยายามที่จะเด้งกลับขึ้นมานะครับแล,ล้วก็เด้งกลับได้ดีสมควรเลยมันเป็นกลุ่มหนึ่งที่ช่วงสั้นเนี่ยบอกเลยว่าเด้งขึ้นมาค่อนจะเก่งกว่าเซตนะครับแต่ก็ตามเนี่ยหุ้นหรือกลุ่มอะไรก็ตามที่ขึ้นเก่งกว่าเซตในช่วงนี้เนี่ยนีไม่พ้นเลยครับว่าหุ้นที่เก่งแล้วในช่วงนี้ มักจะโอวบอดครับโอวบอดยที่สโตแคสติกเนี่ยในช่วงสั้นๆระดับ5วันเนี่ยขึ้นมาเกิน80ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในช่วงนี้ก็เป็นการพักตัวเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับึ่งการชะลอตัวกลุ่มนี้เนี่ยยังดีหน่อยที่ตอนนี้ยังสามารถวิ่งออกข้างหรือไซเวทรงทรง,อย,รงอยู่ตรงเหนือค่าเฉลี่ย10วัน2ี่้าวันได้นะครับตอนนี้ก็คือในช่วงสั้นเนี่ยต้องมาลุ้นแล้วครับว่าเขาจะแค่พักตัวแบบไซเว์แล้วขึ้นต่อหรือเปล่าถ้าพักตัวแบบไซเวสขึ้นต่อแล้วขึ้นชนะยอดเดิมล่าสุดไดไ้ ก็ไปดูต่อเลยตรงแนวต้านของค่าเฉลี่ย75วันด้านบนนะครับแถวประมาณ11,300บวกลบโดยประมาณนะครับเป็นค่าเฉลี่ย75วันซึ่งถ้าพ้นแนวนี้ไปได้เนี่ยสัญญาณของการเป็นขาขึ้นก็จะเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่แต่ไอต,ตัวระวังนิดนึงนะครับที่ผมต้องพูดเชิงระวังหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เป็นมีสระอย่างนี้เห็นชัดคือหุ้นหลายๆตัวเนี่ยจะเป็นกลุ่มสกรรมเซกเตอร์หรือจะเป็นหุ้นก็ตามเนี่ยบางทีมีสาของการที่ว่าทําขึ้นชั่วคราวและใช้ตบลงหรือกดลงมาใหม่นะครับถ้ากรณีเกิด ตบลงมาใหม่หรือกดลงมาใหม่ให้ตู้สัญญาณการหลุดใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วันครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเจอขายแล้วกดหนักเนี่ยมันจะหลุดรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมาซึ่งแนวรับแบบจะไม่ง่ายนะครับต่ำกว่า11,000บวกลบลงมาเมื่อไหร่จะเป็นการหลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันอีกรอบซึ่งนั่นจะเป็น,นการไม่ดีนะครับวันนี้นาะหุ้น c p f มาครับราคาหุ้นถูกขยับจากระดับราคา24บาทตอนนี้ขึ้นมา26บาท PE นั้นขยับจากระดับ12.50เท่าขึ้นมาเล่นที่14เท่าราคาหุ้นนั้นขณนะนี้ปรับตัวในทิศทางที่ค่อนข้างสูงมากแล้ววางขายครับเพราะตัว s โ l o s สโต e นะขณะนี้อยู่ที่ระดับ85กำลังเตรียมปรับตัวลงครับขาย c b f ที่ระดับราคาตั้งแต่26บาทเนี่ยนะครับแล้วถ้าจะซื้อใหม่24บาทครับใน CPF ครับ มาดูพวก Property กันบ้างน,นะครับในกลุ่ม Property หรือสังหานะครับก็จะพบนะครับว่าในกลุ่มนี้เนี่ยแนวโน้มหลักยังค่อนข้างจะเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะดูกราฟ Day หรือกราฟ h w k เนี่ยท่านจะเห็นเลยครับว่า MACD ของมันยังเป็นการแล่นอยู่ใต้ศูนย์อยู่นะครับ แล้วในแง่ของการมองภาพรวมเนี่ยก็เห็นว่ามีการสร้างยอดฐานที่เตี้ยลงไปเรื่อยนะครับในช่วงสั้นช่วงต้นปีที่ผ่านมาถึงแม้มันพยายามพยายามที่จะขึ้นเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถจะผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันขึ้นไปได้นะครับมันตอนนี้มันทรงๆอยู่ตรงแนวแนวแน,ว,นวรับขเฉลี่ย10วันพยายามจะผ่าน25วันแต่ก็ยังผ่านไม่ได้ซึ่งแนวรับแนวโทษแนวต้าน25วันเนี่ยมันจะไปตรงกับแนวต้านสปีดไลน์พอดีเหมือนกันนะครับซึ่งแนวต้านของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวใกล้ๆ300บวกลบไปประมาณนะครับ ือว่าถ้าผ่าน300บวกลบขึ้นไปแล้วยืนได้นั่นแหละมันถึงจะเริ่มมีอาการที่ว่าจะมีอย่างน้อยก็เด้งสั้นขึ้นมานะครับขึ้นมาได้โทษครับตอนนี้แนวต้านมันอยู่285ขอไป285เป็นแนวต้านชุดแรกถ้าผ่าน285ขึ้นไปได้นะครับมันถึงจะไปเล่นแถวแถว300จุดได้นะครับ ก็ตามภาพมันไม่ค่อยเอื้อมหนวยเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกกราฟเดย์และกราฟวีกยังเป็นขาลงเอซิดอยู่ใต้ศูนย์ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นการแนกสั้นๆจนกระทันมไม่ผ่านแล้วยังอาจลงต่อได้อยู่นะครับวันนี้นําหุ้น CPN มาครับมาเรียนนําเสนอหุ้น CPN นั้นมีระดับราคาจุดต่ําสุดอยู่ที่ระดับราคา72บาทครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเล่นขนาดนี้ราคาอยู่ประมาณ75บาทราคาสูงสุดเคยทําไว้80บาท PE ของ CPN ในขณะนี้ จุดสูงสุดของ P/E นั้นอยู่ที่3 3 5 0เท่าขณะนี้อยู่31.50ครับขึ้นมาจาก P/E ระดับ26.50เท่าเพราะนั้น CBN เตรียมวางขายราคาที่ขายตั้งแต่75บาทขึ้นไปวางขายจนถึง80บาทห้ามซื้อเด็ดขาดในทบนครับวันนี้หุ้นหน้าตัวประกอบด้วยหุ้นเอโกถือยาวเคแบงเล่นรออแอดวาน e d เล่นรีบาวแค่เล่นรีบาว CPS วางขาย c p n วางขายครับวันนี้ผมดูเจ้าตึกแท้ครับผมชอโชติวงเพชรไพศิษฐ์ครับอย่าลืมครับวันที่19เเราเจอกันนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ